แม่แกงเหลืองพี่ฝันของหนูรสชาติอย่างนี้เลยไม่ค่อยได้เจอร้านอาหารที่ทำแกงได้เข้มข้นสุดๆถูกมากได้แรงอกมากสวัสดีค่ะมิ้งกี้แลกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ค่ะเป็นร้านอาหารใต้ถึงเครื่องเมืองนครค่ะทุกคนค่ะงานบุ๋มบิ๊มมีเคสค่ะวันนี้ขออัญเชิญคนนครตัวจริงเสียงจริงมากินด้วยกันค่ะน้องบะหมี่แห่งร้านกรอนเองค่ะสวัสดีค่ะคือจะต้องเมาก่อนเวลานี้น้องบะหมี่ส่งมาให้กินแล้วก็แบบอุ๊ยอร่อยจริงคือแบบไม่ค่อยได้เจอร้านอาหารที่ทำแกงได้เข้มข้นสุดๆก็เลยแบบถามบะหมี่ว่างไหมแล้วอยากมาถ่ายมากเพราะติดใจรสชาติค่ะก็เลยเรียนเชิญบะหมี่มานี่แหละค่ะบะหมี่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงก็มีลูกค้าประจำที่ร้านหมี่เนี่ยค่ะเขาชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารแล้วเราเป็นคนใต้เนาะเราก็จะถามเขาว่าแบบเขามีร้านอาหารใต้แนะนำเราไหมเขาก็เลยแนะนำร้านนี้มาแต่เขาก็บอกว่าร้านนี้วัตถุดิบเขาจะเปลี่ยนไปแต่ละวันคือมันไม่ได้เป็นแบบเป็นช่วงเดือนนะคือแล้วแต่อาทิตย์แล้วแต่วันเลยประเด็นคือเขาบอกว่าบางเมนูควรสั่งล่วงหน้า1วันอย่างล่าสุดคุณโทษของเพจอายุน้อยร้านเพิ่งรีวิวไปมันมีน้ำพริกชุบโครกที่บิ๊มอยากกินมากวันนี้พอเข้ามาถึงเขาก็บอกกันว่าล่วงหน้าจ้ะแล้วก็มีแกงตับเบที่เขารีวิวไปเหมือนกันก็บอกว่าล่วงหน้าจ้ะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากกินเมนูไหนโทรมาถามเขาก่อนล่วงหน้าสักวันหนึ่งว่าต้องจองเมนูที่อยากกินพวกนี้ไหมนะเพราะว่าถ้าจองล่วงหน้ามาได้ก็จะดีค่ะแล้วก็พี่เขาบอกว่าอย่าหิ้วท้องหิวมารอกินเขามีคนเดียวเขาบอกว่าเขาแบบค่อยๆทำจริงๆนะครับบางเมนูมันต้องย่างต้องใช้เวลาคอนเซ็ปต์เขาคือเข้าบ้านจริงๆค่ะแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้ปรุงแต่งเยอะเน้นลดวัตถุดิบอันนี้ที่หมีชอบมากกินแล้วมันรู้สึกสะอาดกินแล้วมันแบบถึงเครื่องก็สมชื่อเขาเลยเครื่องเหมือนมาก่อนให้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเขามีอะไรให้เรากินบ้างเข้ามาแล้วทำไมถึงชื่อว่าถึงเครื่องเมืองนครล่ะคะเมื่อก่อนครับอยากจะเป็นถึงเครื่องเมืองคอนแต่มันไม่เพราะก็เลยแบบถึงเครื่องเมืองนครมันจะพูดแล้วมันจะเพราะกว่าคอนเซ็ปต์ร้านนะคะทีแรกอะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทําแนวเนี้ยก็คือขายเป็นข้าวแกงเลยครับร้านเล็กๆเป็นตู้ข้าวแกงเลยนะก็ทําวันนึงไม่กี่อย่างแล้วตอนนั้นก็เริ่มปีที่2อ่ะเริ่มเนี่ยสอบแสวงหาเลยพอดีพี่มีเพื่อนอยู่แทบทุกจังหวัดภาคใต้ก็เลยเอ๊ะบ้านเอ็งมีอะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยดูมาให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ละที่ก็จะมีของประจําท้องถิ่นก็ลองเอามาลองกันอะไรเงี้ยก็เริ่มลองก่อนเริ่มทดลองวัตถุดิบแต่ละที่ก็จะมีคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยเสมอก็มาลองอันไหนดีก็ใช้อันนั้นที่นี่คือเป็นพ่อครัวคนเดียวเลยใช่มั้ยคะเป็นพ่อครัวคนเดียวแต่ก็มีผู้ช่วย1คนปกติอยู่กันแค่3แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมาช่วยอีก1คนเท่านั้นเองก็จะช้าเป็นปกติแล้วสูตรที่ร้านไม่สูตรของที่นครเลยมั้ยคะจริงๆอาหารมันไม่ได้มีสูตรตายตัวขนาดนั้นนะคือพี่ก็ทำแล้วก็ปรับจูนมาเรื่อยเราชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ได้พื้นฐานมาจากคุณแม่นั่นแหละคือช่วยแม่ทำมาตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้คือพี่ก็อยู่ที่ใต้มาตลอดก็กินยังไงแล้วก็หาแบบนั้นเราไปเจอที่ตรงนี้เขากินอันนี้อร่อยอย่างเงี้ยแล้วก็จำมาแต่ละที่เนี่ยแต่ละท้องถิ่นเลยเนี่ยแม้กระทั่งในอำเภอเดียวกันในจังหวัดเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกันจำมาบ้างถ้าพูดถึงรสชาติจริงๆอ่ะเราก็ต้องเอาสิ่งที่พี่ชอบเป็นหลักแล้วก็ไปจูนหาว่าไอ้ใครชอบแบบเราส่วนไอ้เปรี้ยวหวานมันเค็มพี่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณบอกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องของรสนิยมเนี่ยพี่จะปรับเอาตัวเองเป็นหลักชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่คนเริ่มที่อะไรไปอยู่ตอนนี้อาหารมาครบละเริ่มจากน้ำพริกก่อนก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกมะขามนะคะก็เป็นสูตรพื้นเมืองมันจะไม่ค่อยมันค่ะมันจะเน้นเครื่องที่มันแบบเข้มๆหน่อยโดยปกติน้ำพริกมะขามที่เราเห็นอ่ะมันจะมีความแบบมีน้ำมันลอยๆใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาจะตำแบบพื้นบ้านก็คือจะเน้นเครื่องแบบเหมือนกินง่ายๆอะค่ะแล้วก็เน้นลดวัตถุดิบคือชอบมากเลยที่นี่เขาจะมีผักแบบที่เราสามารถหากินได้ที่ภาคใต้หรือนครนะคะเขาหามาได้ครบหมดเลยทั้งแบบนอเลี้ยงสตอผักตามฤดูกาลพื้นบ้านบัวบกอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยเจอน้ำพริกในกรุงเทพที่มีสตอแนมมาตอนเห็นคือตกใจจริงว่าเอ้าไม่เรามีสตอด้วยก็เลยออกภาคใต้ของจริงจ้าขอชิมค่ะกินยังไงบะหมี่ตักไปข้าวจริงๆส่วนมากแล้วคนใต้เขาก็จะแบบตักน้ำพริกอะค่ะใส่ข้าวแล้วก็คลุกแล้วก็กินผักอะแนมเข้าไปหรือว่าถ้าคนที่แบบอยากกินเนี่ยมันอร่อยไม่ต้องมาเสียเวลาเขาก็จะเอาผักแหนมอ่ะโรยลงไปในข้าวแล้วก็น้ำพริกแล้วเขาก็กินพร้อมกันไปเลยก็ได้แล้วก็จะขอเริ่มที่สตอก่อนคิดถึงอาม่าที่สุราษฎร์คือน้ำพริกมะขามมันจะแบบว่าติดเปรี้ยวๆนิดนึงมะขามดิบที่เอามาตำอะค่ะ
มันจะมีรสเปรี้ยวสดชื่นเหมาะเป็นการเริ่มต้นการกินเปิดต่อมรับรสด้วยรสเปรี้ยวและรสอูมามิที่นี่ทำเผ็ดพอดีค่ะแต่เครื่องถึงหอมหนึ่งคือเป็นน้ำพริกคั่วแห้งมากๆแล้วก็หอมกลิ่นกะปิแล้วก็เปรี้ยวเค็มนิดเดียวแต่เนี่ยนี่ความเปรี้ยวสดชื่นอร่อยแล้วเผ็ดแบบเผ็ดกำลังดีเผ็ดน้อยๆ นิดนึงอ่ะเอาไว้ตัดเลี่ยนได้ดีคือตอนสั่งพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าแบบอาหารเยอะแล้วสั่งตัวนี้มาตัดเลี่ยนไหมแล้วก็ดีจริงเปรี้ยวแบบสดชื่นกำลังดีอร่อยล้วนๆแบบนี้มันเกิดจากว่าเขาตำไม่ละเอียดมากจะเน้นให้เครื่องครบแล้วเขาก็ตำพอให้มันได้รสวัตถุดิบแล้วเขาก็กินเลยมันก็จะได้เครื่องที่มันแบบว่าเคี้ยวมันเคี้ยวมันจริงรู้สึกว่าแบบมันมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวอะอร่อยใช่อร่อยมากน้ำพริกมะขามก็คือมันแบบเป็นน้ำพริกแห้งๆที่เอาไปคลุกกับข้าวอะเราจะอร่อยเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มตามแล้วมันแบบพูดเหมือนที่บะหมี่พูดเลยมันแบบดึงทุกต่อมการรับรู้รสก่อนเหมือนแบบดึงมาให้หมดเลยแบบมันสอในปากมากๆรู้สึกว่าหิวแล้วต้องกินอย่างอื่นต่อไปอะไรเงี้ยต่อมาค่ะกะปิสตอกุ้งเป็นจานเด็ดที่พี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นจานหลักของร้านเพราะว่าจุดเด่นคืออะไรเขาใช้กะปิ2ชนิดผสมกันบะหมี่แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ใส่อย่างอื่นนอกจากกะปิกับมะนาวแล้วก็น้ำมะขามเปียกนิดนึงเห็นไหมทำเหมือนที่บ้านแบบเมียชอบร้านนี้อย่างนึงคือสมมติที่บ้านเรามีวัตถุดิบอะไรที่มันติดอยู่ที่บ้านเนี้ยเขาก็จะทำรสชาติออกมาเหมือนรสมือแม่แบบนั้นอะเพราะมันไม่เหมือนที่กรุงเทพจริงเขาจะไม่ผัดเปียกเขาจะผัดแห้งซึ่งมันก็ออกแห้งอะมันมีแค่ความเป็นคุกคั่วกะปิเองอะแล้วก็ด้านบนกุ้งเขาจะท็อปปิ้งด้วยมะนาวคาเวียร์ซึ่งเป็นมะนาวคาเวียร์ที่ทางร้านปรุงเองค่ะคอมบิเนชันพร้อมคือนำไปแล้วยังอร่อยมากจริงปลาตอกรอบมันแล้วก็กะปิเค็มมันเป็นเค็มที่แบบเป็นเค็มติดหวานหน่อยๆมันกลมกล่อมอ่ะไม่ได้หวานมากด้วยเค็มกำลังดีแล้วก็หอมกะปิที่สำคัญมันตัดเปรี้ยวตัวมะนาวคาเวียร์กับมีความเปรี้ยวของน้ำมะขามนิดนึงอ่ะอร่อยมากเลยเป็นคั่วแห้งที่ดีมากชอบมากแล้วไม่กินตรงกับหัวกุ้งหัวกุ้งก็จะมีความมันและความเด้งของเนื้อกุ้งอร่อยแบบมีหน้าเขาบอกตอนนี้ขายดีก็อร่อยสมควรค่ะสมมงค่ะดีค่ะต่อมาเป็นเมนูลูกรักรักมากๆไปแล้วไหนก็ชอบสั่งนั่นคือเมนูแกงส้มค่ะเป็นแกงส้มของคนใต้ซึ่งถ้าเกิดเป็นคนภาคกลางก็จะคือแกงเหลืองนั่นเองแต่ชอบมากซึ่งนางมีคู่คอมบิเนชันที่ชอบคือออดิบกับหมูสามชั้นไอเลิฟคอมบิเนชันนี้มากแกงส้มหมูออดิบเนี่ยปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อที่บ้านไม่มีปลากับกุ้งคือด้วยความที่แบบภาคใต้มันติดทะเลนะวัตถุดิบหลักของทุกบ้านอ่ะเชื่อว่าต้องมีก็คือปลากับกุ้งถึงแม้มันจะแบบไม่ได้เป็นกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็เอามาแกงเอามาทำอะไรกินกันแต่ถ้าวันไหนที่เหมือนพายุเข้าอย่างเงี้ยเราหาปลาหาอาหารทะเลอะไรไม่ได้เลยอ่ะเขาก็จะเอาหมูมาแกงสดชื่นแม่แกงเหลืองที่ฝันของหนูรสชาติอย่างนี้เลยโอ้ my god หนูว่าที่เนี่ยเขาทำรสชาติจะสว่างมันจะไม่ข้นๆแบบกระแทกหนักๆเหมือนตามแบบคนนครที่เป็นคนนครแท้ๆสดชื่นใช่รสชาติเขาจะเป็นเปรี้ยวเค็มแล้วก็สว่างสว่างแต่ใดๆมีความสว่างแล้วไม่มีกลิ่นที่มันหอมเครื่องแกงขึ้นมาชัดมากเลยแบบอร่อยจังแล้วออดิบเขามันเป็นออนใหญ่ใช่ป่ะคุ้มฉ่ำไปด้วยน้ำแกงอ่ะเวลากัดแล้วมันจะสเปรชในปากแล้วหมูกระเด้งอร่อยมากเลยแม่สังเกตดูว่าตอนนี้รู้สึกแบบร้อนเผาๆในช่องปากก็คือว่าเครื่องเทศเขาถึกมากเลือดลมเดินดีแบบกินแล้วสุขภาพดีด้วยแกงส้มอร่อยมากความเปรี้ยวเค็มอ่อนๆนี่คือแบบเพอร์เฟกต์ต่อไปแกงคั่วเห็ดแกงกุ้งค่ะก็อันนี้เป็นเมนูที่เรพรีเซนต์มากเพราะว่าส่วนตัวคือตอนอยู่บ้านอ่ะจะไม่ค่อยได้กินมันแบบมันหากินยากคือเห็ดมันจะมีรสชาติแบบเหมือนหอยนางรมเหมือนไก่แล้วก็จะกรุบกรุบหนึบหนึบหน่อยอันนี้มันจะเป็นเครื่องเทศพริกไทยคั่วเครื่องแกงก็คือข้นมากซึ่งวันที่บะหมี่ส่งมาให้กินเป็นแกงกะทิแล้วจำได้เลยว่าความมันของกะทิร้านนี้มันโดดมากจนแบบอยากมาทานคือมันแบบครีมสุดๆที่นี่ก็คือแบบเข้มข้นแล้วก็น้ำแกงงวดมากเพราะว่าเขาใช้น้ำน้อยมากแล้วก็จะใส่พวกแบบกะทิกับเครื่องแกงจนมันข้นแบบนี้เลยซึ่งไอเลิฟมากความข้นนี้มาค่ะกินเห็ดแครงเนี่ยกินกะทิเขาหอมมากอ่ะแบบหอมจริงจังมากกินกับขมิ้นขาวแบบเข้าเลยจริงกลิ่นมันเพิ่มนิดนึงจริงอ่ะจนขมิ้นเนี่ยใช่กลิ่นขมิ้นชัดในแกงนะมันมีความเค็มอ่อนๆมันแล้วก็หอมเครื่องแกงเขาอะดีมากส่วนเผ็ดก็คือเป็นความเด้งๆฟีลลิ่งเหมือนกินเนื้อที่มันแบบเนื้อไก่ที่มันเด้งๆหน่อยอันนี้เป็นมันหัวกุ้งบะหมี่โอ้อันนี้ก็คือเค้นมันจากหัวกุ้งมาตำคอมบิเนชันนี่ถูกต้อง
โรมันของกุ้งมันหอมอ่ะแล้วมันเข้ากับแกงกะทิกุ้งเขาก็หวานสดเด้งอร่อยเครื่องเทศหอมมากนี่ถ้าเป็นภูมิแพ้อากาศที่หนูบอกว่าจะส่งอะไรสดชื่นให้พี่กินอ่ะนี่แหละคือคำว่าสดชื่นของหนูไม่คาดคิดว่าจะเป็นแกงกะทิตกใจมากแบบบะหมี่นี่มันสดชื่นเหรอวะแล้วพอกินก็อ๋อเข้าใจแล้วคือกลิ่นเครื่องเทศมันจะแบบสเปรย์ใช่ไหมจมูกอ่ะใครที่ป่วยหรือเป็นภูมิแพ้เวลากินอาหารใต้นี่ดีนะมันเป็นอุดมไปด้วยแบบสมุนไพรผักพื้นบ้านที่เป็นยาทั้งหมดใช่มันเร่าร้อนมากกินเร่าร้อนมันแบบโอ้คือยิ่งกินกลืนไปเสร็จจะทิ้งค้างอ่ะในลิ้นคือแบบร้อนไปหมดอ่ะเออเพราะเครื่องแกงมันเยอะไงอร่อยต่อมาแกงขี้ดีค่ะซึ่งวันนี้ทางร้านบอกว่าจริงๆมันมีหลายปลาจริงๆอยากลองตับเบนแต่ตับเบนต้องสั่งล่วงหน้าฉะนั้นใครอยากลองตับเบนสั่งล่วงหน้า1วันค่ะเพราะวันนี้ที่เขามีจะเป็นกะดีนาเขาบอกว่ารสชาติของกะดีนาเนี่ยมันจะมีความขมนิดหนึ่งไปปลายลิ้นแต่น้อยมากๆแต่มันเพิ่มมิติในรสชาติได้ดีมากก็เลยได้ทำตัวนี้ออกมาและที่สำคัญมีหน่อเลี้ยงที่ทางร้านเพาะเองเลยค่ะมันมีเห็นว่ามีคลิปเลยใช่ไหมใช่ชอบกินหน่อเลี้ยงมากชิมค่ะอันนี้โหดมากคือก็นครอ่ะเนาะไตปลาเขาแบบอันดับหนึ่งตัวจริงหวานเนี้ยคือที่กินผ่านมาเนี้ยมีความสว่างเครื่องถึงเนาะอันนี้ก็คือแบบเผ็ดแล้วเครื่องถึงด้วยโอ้โห น้ำแกงเขาอะทุกคนต้องเห็นความแบบคือมันเค็มแล้วมันก็แต่ว่าไม่เค็มจัดหรอกเค็มกำลังดีแล้วก็ความข้นของน้ำมันข้นจริงๆอะข้นที่สุดพี่บิ๊มลองกินแหนมกับยอดหมุยอันนี้เป็นผักหน่อพื้นบ้านยอดหมุยรสชาติเขาจะกินแรกรสชาติเขาจะเหมือนรูทเบียร์ซาสีกลิ่นจะเหมือนรูทเบียร์เลยแล้วก็ตามด้วยแบบรสหวานๆแก้เผ็ดบะหมี่เรียกสิ่งนี้ว่าผักหนอผลิตสารแล้วผักแหนมค่ะก็คือผักกินคู่กันนี่แหละผักหนอมากินแล้วมันจะแบบบะหมี่ทำไมซาสีจริง ใบคล้ายใบเฟิร์นแบบใบน่ารักน่ารักมีขนนุ่มนิ่มหน่อยแต่ชอบแกงไตปลาเขาที่ส่วนหนึ่งคือว่ามันตัดความเผ็ดด้วยไม่เป็นม่วงหิมพานต์ใครจะคิดว่าเมนูมังหิมพานต์มันจะหวานจนแบบช่วยตัดความเผ็ดความเค็มได้อะอร่อยมากแต่แกงเขาว่าที่เขาบอกขมอะขมน้อยจริงๆด้วยแม่คือใต้ฉันก็กลัวมันขมแบบปลายๆมากๆซึ่งไม่เทียบกับตัวแบบพวกฝั่งหอยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่มันขมไม่ได้เลยอันนี้ก็ขมแบบกำลังดีอะขมกินอร่อยอะกินอาหารใต้ข้าวต้องเยอะๆห้ามเกรงใจน้ำหนักไปห้ามเกรงใจน้ำหนักตัวเองค่ะบะหมี่คุกน่ากินมากฉันก็เบอร์นี้ไม่ได้เพราะมันเผ็ดมากอะหมี่คือราดแกงคู่กันไปแล้วก็ขยี้ถ้าอันนี้คือแบบหมี่ชอบกินเองนะหมี่ก็จะขยี้ปลาโอแบบนี้เลยคนใต้เขาร้อยอย่างแรงคนเมืองกรุงขอตัดด้วยปลาทอดกันละกันเป็นปลาแดดเดียวที่ชอบมากค่ะให้เราต้องมีส่งมากินแล้วชอบมากวันนี้ต้องสั่งมาขายหน่อยปลาโฉบงามเคยกินแบบซาชิมิเนาะก็รู้สึกแบบก็ชอบแต่พอได้กินแบบแดดเดียวทอดอ่ะชอบกว่าเดิมอีกปลาโฉบงามเนี่ยเป็นปลาท้องถิ่นที่แบบหากินได้ง่ายมากค่ะที่ภาคใต้เนาะคนพื้นถิ่นเขาก็จะเอามาแบบเนี่ยแดดเดียวแล้วก็ทำแกงส้มทอดเกลือธรรมดาเลยแล้วก็กินกับข้าวข้าวปลาแดดเดียวแกะถ้าทำมาเค็มกำลังดีมีความแบบบีบกินกับมะนาวแล้วมันพอดีมากเนื้อเขาก็จะมีความคล้ายแบบปลาอินทรีย์ผสมปลาจาระเม็ดซึ่งนั่นคือจุดเด่นที่รู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าอย่างอินทรีย์รู้สึกว่าบางทีมันจะรู้สึกว่าแห้งไปแล้วพอผสมจาระเม็ดทำให้เนื้อมันเป็นลิ่มที่ใหญ่ขึ้นและมันเด้งกว่าเดิมมันฉ่ำชอบมากมันก็เลยแบบกลายเป็นปลาที่อร่อยแล้วก็ราคาถูกหาซื้อได้ง่ายคนพื้นเมืองก็จะกินปลาโฉมงานกันเยอะมากแต่จริงพวกปลาพื้นเมืองอ่ะที่คนพื้นบ้านกินแล้วราคาไม่แพงอ่ะยังมีอีกเยอะมากและนี่คือหนึ่งในนั้นค่ะน้องโฉมงามค่ะสมที่เขาบอกว่ามาสดๆรู้สึกว่าเขาทำแดดเดียวได้แบบไม่มีกลิ่นเลยอ่ะสะอาดมากมีแต่กลิ่นเนื้อปลาไม่ได้เค็มเกินไปด้วยเรารู้สึกว่ากินแหนมกับอย่างอื่นแล้วมันแบบทำให้กับข้าวมันไม่เข้มเกินไปเอาไว้ตัดเผ็ดจานอื่นได้แบบประเสริฐอ่ะชอบมากก็เลยต้องสั่งค่ะทุกคนค่ะทอดมาอย่างนี้ไม่แห้งไปเลยข้างนอกกรอบข้างในยังเป็นแบบเนื้อเล่มๆอยู่ดีมากเนื้อปลาในอุดมคติเนื้อปลามันแน่นนิดนึงแล้วแต่ว่าความแน่นนั้นมันยังแบบมีริ่มๆอ่ะก็คือจริงๆเหมือนเป็นจาระเม็ดที่หนามันแน่นกว่าจาระเม็ดนิดนึงแต่ว่าเนื้อสไตล์จาระเม็ดเลยถ้าเกิดใครชอบกินจาระเม็ดแล้วชอบแบบความแน่นของปลาคือชอบแน่นอนจริงๆส่วนตัวชอบอาหารเนื้อแต่คือแบบหลังจากได้ไปทริปหลายๆครั้งกับพี่บิ๊มในแบบที่ไปใต้ก็คือแบบอาหารใต้ก็คือไม่แพ้แบบแกงส้มแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือชนะปกติแกงเหลืองกลางไม่กินนะแต่ว่าแบบแกงเหลืองใต้คือตอนกลับมาทุกครั้งกับพี่บิ๊มเวลาไปใต้ก็จะแบบแม่อยากกินแกงอีกแล้วอยากกินแกงส้มแบบแกงส้มใต้อะต้องการแบบนั้นก็คือแบบอร่อยมากชอบอาหารใต้นะคะใครแบบยังไม่เคยมาลองอาหารใต้หรือแบบอาหารใต้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราว่าร้านนี้คือน่าจะสุดที่สุดเท่าที่เราเคยกินอาหารใต้มาแล้วอะแบบมันไม่มีความภาคกลางใดๆเลยอะเนี่ยแหละสุดแล้วตัวจริงคือให้มาลองร้านนี้ค่ะ
ตอนแรกใช่ไหมที่เรากินแกงส้มกันก็เมาว่ากลิ่นมันคือกลิ่นอะไรว่ามันหอมละมุนละมุนที่เจ้าของร้านเขาก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้คือกลิ่นน้ำส้มจากคือมันจะมีความเปรี้ยวอะไรเงี้ยคือเขาบอกเอาน้ำจากไปหมักก็จะได้ตัวนี้แหละซึ่งเอาไปใช้ในการทำอาหารหลายอย่างแล้วนอกจากน้ำส้มจากเนี่ยก็จะเป็นน้ำผึ้งจากก็คือเอาน้ำตาลจากมาทำเป็นแบบมาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำผึ้งจากแล้วก็มีเหล้าจากจากด้วยกินแบบเป็นประจำเลยแบบเป็นเหมือนวัตถุดิบที่อยู่ที่บ้านที่บ้านจะขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญเมนูที่ชื่อว่าต้มส้มค่ะที่บ้านก็จะชอบทำแบบว่าต้มส้มปลากระบอกเวลาฝนตกเวลาไม่สบายแบบเนี้ยแม่ก็จะทำและต้มส้มปลากระบอกแล้วต้องมีน้ำส้มจากเป็นส่วนประกอบด้วยหรือบางทียายก็จะกินปลาเค็มเนาะแล้วก็จิ้มกับน้ำส้มจากนี่แหละค่ะพี่กินแล้วสดชื่นมากเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่ไม่ได้มีตลอดนะเขาก็เลยต้องแบบซื้อเหมากันเพื่อเก็บไว้ที่บ้านทุกคนแต่ว่านอกจากกลิ่นที่มันเปรี้ยวอ่ะอีกกลิ่นหนึ่งที่ชัดมากๆคือกลิ่นความหวานหอมของน้ำตาลนะฟีลลิ่งกินน้ำตาลมะพร้าวอ่ะหอมมากแต่เป็นน้ำส้มเนาะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูจริงเพราะเขาปากเปรี้ยวเค็มเค็มใช่เปรี้ยวเค็มอัฟเตอร์เทสหวานหวานฉ่ำฉ่ำน้ำลายออกแต่ความหอมมันคือหอมหวานนะหอมหวานหวานเลยกลิ่นมันแบบดีมากอ่ะมันจะเป็นตัวแทนรสเปรี้ยวที่แบบนวลละมุนของทางภาคใต้ค่ะเขาก็จะเอาไปทำทุกอย่างเลยแบบต้มทำน้ำพริกหรือบางที่เขาก็เอาไปแบบปรุงใส่น้ำใส่น้ำผึ้งแล้วก็กินสดชื่นก็มีเหมือนกันต่อมาน้ำผึ้งจากกลิ่นหอมหวานคล้ายๆกันแต่ว่ากลิ่นมันอ่อนกว่าตัวเนี้ยตัวน้ำส้มจะหอมหวานกว่าอืมอุ้ยอืมอุ้ยตาน้ำลายแตกไหมหวานเค็มเป็นหวานแบบสว่างมันไม่ได้หวานหวานแล้วก็หนักแต่มันแบบหวานแล้วมันก็กลายเป็นกลิ่นหอมหวานเค็มๆแทนอะมีทั้งแบบชูการีโน้ตแล้วก็อูมามิแบบใบชาพูอะเหมือนกินเมี่ยงพอมีพูดอาจจะใช่เมี่ยงก็เมี่ยงเพราะมันมีความเหมือนโคโคนัทแบบเหมือนมะพร้าวคั่วใช่ถึงบอกว่ากลิ่นมันคล้ายน้ำตาลดอกมะพร้าวอ่ะใช่ใช่แต่ชอบที่มันหวานแบบไม่ได้ติดลิ้นอ่ะหวานแล้วสว่างเพราะมันทำอาหารก็เลยเป็นหวานที่ชอบกินที่พี่กินได้เพราะปกติพี่ก็ไม่ชอบกินหวานจัดไงวันนี้มันหวานแบบนี้ก็เลยได้ชอบค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำส้มจากอันนี้ค่ะที่เอาไปทำเป็นเหล้าต่อเนาะเหล้าธรรมชาติโอ้โคตรนุ่มอ่ะเป็นเหล้าขาวธรรมชาติที่นุ่มมากไม่บาดคอเลยหอมมากแต่เจ้าของร้านเขาบอกแล้วว่า3ส่วนผสมเนี่ยเขาเอามาทำอาหารหมดเลย อาหารรสชาติเขาก็เลยจะมีความนวลนุ่มๆก็ถือเป็นอาหารใต้ที่อร่อยจริงจริงอันนี้ถ้าเอาไปแบบตุ๋นกับเนื้อนี่น่าจะนุ่มมากนะจริงจริงอันนี้เป็นเมนูพิเศษค่ะที่เห็นทาง Facebook เขาลงไว้ก็คือซี่โครงอ่อนตุ๋นน้ำตาลจากนั่นเองซึ่งพี่บอกตอนแรกไม่ได้สั่งแล้วพี่เขาบอกวันนี้ก็มีพี่เขาเลยมาให้ลองชิมอ่ะบะหมี่ชิมกลิ่นเตะจมูกมากอ่อนนะอ่อนนะชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยพี่ตาโอ้ยก็มีเลือกชิ้นท็อปอ่ะก็เสิร์ฟมากับยอดหมูซึ่งมันมีบอกว่ายอดหมูมันแบบมันยากอ่ะทำไมถึงได้มาได้มั้ยได้ถึงเครื่องอยู่ดีอ่ะเป็นเมนูเล็กๆต้องถึงเครื่องคือชอบที่แบบตอนแรกนึกว่ามันจะหวานมากมันกลมกล่อมมากมันแบบเค็มหวานพอดีมากซึ่งของเครื่องเขาไม่หอมเครื่องปกติทุกคนมันมีเปิดกากแล้วก็มียอดซินนามอนอ่ะกลิ่นแรงมากฟาดอ่ะกลิ่นโหดมากกลิ่นค่อยๆขึ้นแต่ขึ้นแล้วไม่หยุดคือเมนูนี้จริงๆพี่เขาบอกมันตั้งใจทำให้คล้ายขาหมูหน่อยๆนั้นน้ำจิ้มที่เขาให้มาก็จะเป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มจากผสมพริกเหลืองหรือว่าจริงๆเขาบอกสั่งคู่กับกะปิก็เข้ากันเหมือนกันเขาเลยให้กะปิมาลองชิมค่ะแล้วก็เสิร์ฟกับผักแล้วก็กระเทียมมีความนี่แหละข้าวขาหมูเนาะแต่ใดๆคือกลิ่นเครื่องเทศเขาชนะทุกอย่างกลมกล่อมมากในลองกับน้ำส้มจากที่เอามาทำน้ำส้มเปรี้ยวหอมมากเลยจริงเหรอขอชิมบ้างเพราะชอบกลิ่นน้ำส้มจากเมื่อกี้มากมันหอมแบบหอมหวานคือพูดคำว่าสดชื่นได้เปลืองมากอะแล้วกลิ่นหมักมันก็ชัดด้วยพอกลิ่นหมักมันยังชัดอยู่มันจะมีความแบบเพิ่มมิติแหละนั่นคือกระดูกอ่อนเขาตุ๋นอ่อนมากแม่ฉันจะกรีด10รอบท่านกับความอ่อนของกระดูกอ่อนเขาลองกะปิค่ะร่อยไหมร่อยได้แรงอกนะแบบอร่อยมากแบบได้แรงอกไหมได้แรงอกไหมแบบว่าแบบอร่อยมากแบบมันถึงเครื่องแบบได้แรงอกได้แรงอกมากแต่เมื่อกี้กะปิเขาไม่ค่อยแรงหรออีกรอบนึงเป็นกะปิสำหรับทำน้ำพริกอะค่ะมันจะสีมันจะไม่ได้คล้ำ มากเขาจะเอามาทำน้ำพริกมันจะมีความเค็มอ่อนๆไม่ต้องปรุงเยอะมากใช่แต่ของกะปิเขาที่ได้มาจริงๆมันเป็นนี่แหละเค็มแล้วก็เปรี้ยวไปเลยคือมันเปรี้ยวทุกคนเพราะมันเปรี้ยวมันเลยตัดความเค็มความหวานของตัวหมูได้ดีเลยมั้งก็แล้วก็หอมกะปิหน่อยๆอร่อย
พี่เขาบอกว่าผักในร้านเขาว่าส่วนใหญ่เขาปลูกเองก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูว่ามีผักอะไรบ้างค่ะไปตรงนี้เลยนี่มะนาวคาเวียร์ที่เราทานกันอ๋อใช่ที่แบบอ๋อเพราะปลูกเองก็เลยมีให้ได้อันนี้ก็มาจากไร่ของเพื่อนผมนี่แหละไอ้สมาร์ทฟิงเกอร์ลัมส่วนนี้สมุยหอมยิ่งเด็ดนะยิ่งแตกเยอะมากเลยอันนี้ก็ที่เสิร์ฟประจำมะตูมแขกหอมมะตูมแขกนำเสนออะไรนี่ชิงพันลูกเล็กส้มแป้นครับส้มแป้นเนี่ยหายากตะกี้ถ้าสั่งแกงคั่วนอร์กวานนี่ผมจะเด็ดไปส้มแป้นนี่ก็สักกำมือก็ซอยโอ้หอมมากอุ้ยหอมจริงครับจริงส้มแป้นมันจะสว่างกว่าหอมมากข้าวหนอกระวานเขาอร่อยจริงมากินได้ค่ะคราวที่แล้วเอาไปกินก็คือชอบมากนี่อันนี้ก็นี่หนอกระวานหนอกระวานที่หนูชอบรอบนี้ไม่ได้สั่งรอบหน้าทุกคนสั่งได้ค่ะใบส้มเกลียบเปรี้ยวๆรสชาติเราไปแทนใบชะมวงได้บ้างค่ะคล้ายๆกันเรามีมาเดาเลยว่าคืออะไรพี่เขาบอกผ่าอะไรผ่าอะไรผ่าโฮมผ่าโฮมใช่ไหมผ่าโฮมใบผ่าโฮมเอาไว้ทำยำไงคะข้าวยำข้าวยำทานกับพวกเครื่องแกงเนี่ยอร่อยมากอันนี้คือต้นทำมังที่เขาบอกว่ากลิ่นเหมือนคล้ายแมงดาถ้าวันไหนที่ใบหมดต้องเสร็จแมงดาโรดแมงดาของโปรดเย้และนี่ค่ะก็คือร้านถึงเครื่องเมืองนครค่ะที่น้องบะหมี่แนะนำอร่อยมากค่ะยินดีมากค่ะวันนี้อร่อยมากใช้เวลาได้คุ้มค่าจริงก็รู้สึกว่าเขาเป็นร้านที่เน้นวัตถุดิบจริงๆอ่ะแบบเมื่อกี้ที่ไปหลังสวนพี่เขาเลยรู้ว่าแบบพี่เขาแบบอินเรื่องวัตถุดิบมากแบบผักพื้นเมืองเขามีหมดแล้วก็แบบเรื่องปลาเรื่องอะไรคือเขาแบบมีความรู้จริงๆเขาถึงคัดมาให้ได้ก็เลยแบบโอ้ถูกใจมากประทับใจนะคะขอบคุณนะคะที่แนะนำเมื่อกี้กับพี่วิมก็อร่อยมากขึ้นอีกฝากร้านถึงเครื่องเมืองนครไว้ด้วยค่ะทุกคนคะสามารถมากินกันได้แต่พี่เขาฝากไว้นิดนึงแบบดอกจันหลายๆดอกว่าช่วยโทรมาจองเถอะคือเขาว่าทำอยู่คน2คนแล้วเขาทำไม่ทันจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้ทุกคนมานั่งรอเป็นชั่วโมงเพราะว่าเขาทุกคนนั่งรอพี่เขาก็กดดันนะเขาก็บอกว่าแบบเขากดดันเขาก็เลยแบบถ้าใครจะมากินช่วยโทรมาจองอาหารก่อนล่วงหน้าสักชั่วโมงก็ยังดีเขาแบบอยากมีเวลาค่อยๆเตรียมเครื่องเตรียมอะไรเพราะบางอย่างแบบปลาเขาแบบต้องนั่งย่างทีละตัวซึ่งมันก็ใช้เวลาจริงๆคืออย่าหิ้วท้องหิวมารอจริงๆฝากด้วยค่ะทุกคนค่ะอยากให้ได้กินแบบอร่อยๆพี่เขามีเวลาค่อยๆทำไปอะแม่ก็ฝากด้วยนะคะแต่วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวรอบหน้าพาน้องบะหมี่มาอีกน้องบะหมี่ความรู้เยอะมากพี่เป็นปากปื้มเดี๋ยวชวนมาเที่ยวเล่นโอ้ขอบคุณมากค่ะสนุกมากเลยวันนี้ถ้าเกิดใครนึกถึงชาที่อร่อยไปโกรทีสตูดิโอค่ะมี2สาขาที่สุทธิสารแล้วก็พร้อมพงนี่ฉันขายแทนให้บะหมี่แม่ปากพี่ฝากเองวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะอุ้ยทำไมมันนุ่มขนาดนี้เป็นเหล้าที่แบบนุ่มมากเพราะว่าเนี่ยกินสาโทแบบของพวกเชียงตุงหรือพวกเหล้าพื้นบ้านมาเยอะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเขาดองเองเขาบอกเขาทำเองเนาะเขาหมักเองผู้ผิดมันนุ่มอ่ะโอ้โหกินได้เรื่อยๆอยากเอาไปฝากน้องที่ร้าน